Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ก็เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยทุกเช้าตั้งแต่6โมงต้องมาซ้อมดนตรีวงดุริยางของโรงเรียนเนาะซ้อม6โมงซ้อมเที่ยงแล้วก็ซ้อมตอนเย็นซึ่งก็มาซ้อมก่อนบางวันวงปล่อยช้าบ้างปล่อยเลทบ้างก็ไปเข้าแถวไม่ทันหรืออะไรไม่ทันเงี้ยครูบางคนก็มาด้วยห่วงอารมณ์ด้วยว่าไปไหนมาไปทำอะไรพอเด็กบอกว่าไปซ้อมดนตรีไปซ้อมดุริยางมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมีคำพูดมาสม่ำเสมอว่าหน้าอย่างนี้เหรอนักดนตรีหน้าอย่างนี้เหรอเล่นดนตรีซึ่งพอคนเราพอมันโดนขึ้นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้านะครับมันก็เริ่มอึดอัดมันก็หมดกำลังใจอ่ะเหมือนพลังงานด้านลบอ่ะใส่มาโดยตลอดนะครับห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยเจาะลึกกันไปในส่วนของการตัดสินใจหรือแรงผลักดันที่ทำให้ครอบครัว1ครอบครัวเลือกที่จะมาจัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลค่ะความหมดศรัทธาในสถานศึกษาหรือบุคลากรของการศึกษาไทยอีก1ครอบครัวที่เจอประเด็นนี้เหมือนกันนะคะเลยมาชวนคุยกันวันนี้ค่ะต้อนรับบ้านเรียนวิวาเช่นะคะทักทายพ่อก้องค่ะคุณธิติวัฒน์วรทิศนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อก้องครับผมของพ่อก้องจัดการศึกษาให้ใครบ้างคะก็มีของลูกสาวคนโตครับแล้วก็ลูกชายคนกลางครับณตอนนี้นะครับระดับชั้นม.ปลายครับ1คนนะครับแล้วก็ม.ต้น1คนครับก็จะมีน้องเลข9นะคะเด็กชายสินสการวรทิศนะคะอันนี้เป็นน้องชายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีพี่วีว่าค่ะนางสาววรนันท์วรทิศนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวคนโตนั่นเองค่ะจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเองค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เขต1นั่นเองนะคะในรูปแบบที่เราพูดคุยกันมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็คือการที่ครอบครัวตัดสินใจมาขอจัดการศึกษาด้วยตนเองนั่นเองค่ะกับการที่ได้พูดคุยกับคุณพ่อค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นในรูปแบบการศึกษาที่เด็กๆของครอบครัวได้เจอมาเดี๋ยวให้พ่อก้องเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามีเหตุอะไรอย่างไรและแรงผลักดันที่ทำให้เราเลือกมาโฮมสคูลเป็นอย่างไรคะคุณพ่อลูกๆเริ่มต้นเรียนเนี่ยในระบบตั้งแต่ชั้นอนุบาลเนื่องด้วยจากพื้นฐานครอบครัวนะครับก็เป็นข้าราชการทั้งบ้านเลยคุณพ่อก็ข้าราชการคุณแม่ก็ข้าราชการครูทางฝั่งผมนะครับแล้วก็ทางฝั่งคุณแม่เขาก็เป็นข้าราชการครูทั้งบ้านเลยเหมือนกันนะครับก็เลยลูกๆก็อยู่ในระบบมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งลูกสาวคนโตเริ่มที่จะจบม.3ก็เริ่มคุยกันเริ่มวางแผนว่าจะไปเรียนที่ไหนต่ออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจนแม้กระทั่งพอจบม.3แล้วอ่ะครับใกล้จะจบม.3แล้วก็คือก็ยังฟันธงว่าจะไปเข้าศึกษาต่อในระบบเหมือนเดิมนะครับก็มีไปเรียนไปติวไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามานั่งจับเข่าคุยกันมานั่งตกผลึกกันจริงๆว่าการเรียนในระบบเนี่ยมันใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราโอเคกับมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับพอมานั่งคุยกันเปิดอกคุยกันจริงๆจังๆช่วงระยะเวลาก่อนที่เขาจะจบม.3เนี่ยประมาณ1ปีเต็มๆครับจะคุยกันแต่อยู่เรื่องอย่างเงี้ยว่าจะไปต่อดีไหมไปต่อแบบไหนไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจนเราได้ตกผลึกกันจริงๆแล้วคือทุกคนนะครับผมตัวคุณแม่เขาแล้วก็ตัวน้องเนี่ยคือก็มีความอึดอัดใจแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามันหมดไฟในการที่จะเรียนรู้ครับเนื่องจากว่าพอเราเห็นภาพของระบบการศึกษาเห็นภาพของบุคลากรครูเนี่ยเลยทำให้เราแบบตกผลึกกันได้ว่าคือมันเริ่มที่จะหมดศรัทธาในระบบของการศึกษาครับพอทีเนี้ยพอมันเริ่มหมดศรัทธาปุ๊บมันเลยทำให้เราแบบว่าหมดพลังอึดอัดหมดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับซึ่งเรื่องราวพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากว่า
บุคลากรของคนที่เรียกตัวเองว่าครูเนี่ยครับถามว่าเขาทำยังไงถึงหมดศรัทธาเอ๊ะหรือว่าลูกเราไม่ดีคือผมตกผลึกกันนานมากครับผมพยายามใช้ความสอนลูกตลอดเวลาว่าให้อดทนอดกั้นเพราะว่าการโดนดูถูกการโดนว่าการโดนบูลลี่การโดนกลั่นแกล้งซึ่งมันจะเจออยู่ในทุกสังคมอยู่ละไม่ว่าจะเป็นการเรียนกลุ่มเพื่อนหรือในอนาคตการทำงานทุกสิ่งอย่างเรื่องราวพวกนี้มันจะต้องเจออยู่แล้วครับเราต้องต่อสู้แต่ว่าบางทีเราก็เข้าใจในฟิลของเด็กนะครับว่าเรื่องของการแยกแยะหรือเรื่องของการทำงานกับสภาพจิตใจของตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าหรอกแต่พอเรามาฟังปัญหาจากสิ่งที่เขาพูดมามันก็เลยทำให้เราตกผลึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่าครูคนนึงซึ่งมีหน้าที่น่าจะส่งเสริมเด็กไปในทางที่เขาต้องการหรือที่เขาชอบหรือในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าคนที่เรียกตัวเองว่าครูเนี่ยก็มานั่งดูถูกหยามเด็กยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างลูกผมเนี่ยก็เล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยทุกเช้าตั้งแต่หกโมงต้องมาซ้อมดนตรีวงดุริยางของโรงเรียนเนาะซ้อมหกโมงซ้อมเที่ยงแล้วก็ซ้อมตอนเย็นซึ่งก็มาซ้อมก่อนบางวันวงปล่อยช้าบ้างปล่อยเลทบ้างก็ไปเข้าแถวไม่ทันหรืออะไรไม่ทันเงี้ยครูบางคนก็มาด้วยห่วงอารมณ์ที่ว่าไปไหนมาไปทำอะไรพอเด็กบอกว่าไปซ้อมดนตรีไปซ้อมดุริยางมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมีคำพูดมาสม่ำเสมอว่าหน้าอย่างนี้เหรอนักดนตรีหน้าอย่างนี้เหรอเล่นดนตรีซึ่งพอคนเราพอมันโดนขึ้นบ่อยๆเข้าอะนะครับมันก็เริ่มอึดอัดมันก็หมดกำลังใจอะเหมือนพลังงานด้านลบอะใส่มาโดยตลอดนะครับแล้วจนสุดท้ายแล้วมันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าช่วงรอยต่อครับระหว่างที่กำลังจะจบชั้นม.3ซึ่งเด็กทุกคนหรือพ่อแม่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กเวลาจะพาสชั้นขึ้นไปชั้นม.4เนี่ยมันจะต้องมีการสอบแข่งขันถ้าเราจะไปต่อในระบบไปสอบเพื่อสมัครเข้าโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้อะไรที่มันทำให้แบบหมดเลยหมดแล้วคือหมดจริงๆเลยครับคือว่าขออนุญาตเพื่อขออนุญาตครูที่ซ้อมดนตรีในช่วงเย็นซึ่งปกติช่วงเย็นเวลาเลิกเรียนเนี่ยนะครับจะซ้อมดนตรีกันตั้งแต่4 โมงเย็นถึง6โมงเย็นฉะนั้นพอเลิกเรียนมาปุ๊บลูกสาวคนโตเนี่ยก็ไปซ้อมก่อนซ้อมจนถึง5โมงครึ่งซึ่งมันเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงขออนุญาตลาออกมาก่อนครึ่งชั่วโมงครูดนตรีก็พูดมาว่าไม่ให้ไปครูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เธอเลือกเธอจะไปทำไมนี่มันหน้าที่เธอซ้อมเธอจะต้องซ้อมซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ใช่แล้วนะซ้อมก็ส่วนซ้อมซึ่งเราทุ่มเทกับตรงนี้มาโดยตลอดเพราะว่าทางบ้านเนี่ยมาสายทางด้านดนตรีมาโดยตลอดไม่เคยขาดซ้อมไม่เคยมาสายหรือไม่เคยลาถ้าหากไม่มีเหตุจำเป็นจริงยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับซึ่งผมมองว่าพอมาลักษณะแบบนี้พูดคำว่าให้เด็กเลือกระหว่างการซ้อมดนตรีที่โรงเรียนกับการไปติวเพื่อที่จะไปสอบเข้าเรียนต่อลูกสาวก็มาตอนนั้นน่าจะสุดที่เขาแล้วครับพอมาเจอหน้าปุ๊บเขาก็ร้องไห้เนาะน้ําตาก็ไหลว่าครูไม่ยอมให้ไปนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าขึ้นรถไม่เป็นไรรุ่งเช้ามาผมโทรไปลาออกที่วงเลยเพราะว่าตั้งใจปักหมุดอยู่แล้วว่าลูกเนี่ยจะไปสายดนตรีอยู่ละนะครับผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเรียนที่อื่นเอาผมก็เลยว่าให้ขึ้นรถรุ่งเช้ามาผมไปลาออกจากวงดนตรีของโรงเรียนแต่การลาออกของผมเนี่ยด้วยความที่ว่าลูกเขาอยากเล่นดนตรีวงเนี้ยเขามีวงอยู่2วงครับคุณแม่มันจะมีวงใหญ่กับวงเล็กพอลาออกจากวงใหญ่แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าพอนั่งคุยกันแล้วพอเราต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วเนี่ยลูกสาวก็บอกว่ายังอยากเล่นอยู่ผมก็เลยว่าได้ไม่เป็นไรงั้นผมก็พาเขาไปสมัครที่วงเล็กแต่เป็นโรงเรียนเดียวกันนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตครูเอาเด็กไปนินทาว่าเด็กว่าทรยศหรืออะไรเงี้ยซึ่งประเด็นเนี้ยผมเคยไปคุยกับครูประจำชั้นผมถามครูเขาไปคำหนึ่งว่าไอ้คำว่าทรยศเนี่ยที่พูดออกจากปากคนเป็นครูซึ่งเด็กลาออกจากอีกวงนึงแต่ไปอยู่อีกวงนึงซึ่งมันเป็นวงที่จะสามารถทำชื่อเสียงให้โรงเรียนได้เนี่ยเป็นชื่อโรงเรียนเดียวกันมันทรยศตรงไหนผมถามครูเขา3-4 รอบเขาก็ตอบผมไม่ได้นะครับผมว่ามันผิดตรงไหน
ขาก็ตอบผมไม่ได้นะเขาก็เฉยเฉยไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยครับเรื่องนี้มันเลยทำให้ผมหมดกับศรัทธาในระบบการศึกษาโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าผมมองว่าการที่ลูกไปซ้อมไปเล่นดนตรีโรงเรียนไปรับงานดนตรีทางข้างนอกทางโรงเรียนได้เงินครับทางเรียนได้ผลตอบแทนแต่เพียงแต่ว่าผมถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าเรื่องพวกนี้ผมร้องเรียนหรืออะไรต่ออะไรผมว่ามันมีประเด็นกันค่อนข้างที่จะนานมากแล้วก็หลักฐานผมมีทุกอย่างฮะทั้งแชททั้งคลิปเสียงที่ตัวครูเป็นคนพูดหรือแชทต่างๆที่นักเรียนมาคุยกันเพราะว่าเขาก็ต้องมีเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนเขาก็จะมาพูดมาบอกกันนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้หมดเลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่พื้นที่ในบุคลากรที่บางคนผมว่าณปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กหลายๆคนครับเพียงแค่ว่ามันยังไม่ถูกเปิดออกมาหรือมันยังไม่ถูกลื้อระบบตรงนี้ออกมามันเลยทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วในระบบก็เลยมุ่งหน้าเข้าสู่การศึกษาทางเลือกผมก็ไปหาข้อมูลศึกษาดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงอะไรประมาณอย่างนี้ครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าในระบบการศึกษามันไม่ตอบโจทย์ครับมันทำให้คือกลายเป็นว่าภาพที่มองระบบการศึกษาณปัจจุบันเนี้ยคือผมมองว่าจิตวิญญาณของคนที่เรียกตัวเองว่าครูเนี่ยมันยิ่งน้อยล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 งครับฉะนั้นผมคิดว่าลูกเราน่าจะเป็นคนที่ดูแลได้ดีที่สุดมากกว่าครับก็จะประมาณอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นเลยจริงๆเป็นเหมือนเราไปเจอความหลากหลายเนาะในรูปแบบสังคมนะคะแต่ว่าความหลากหลายที่ค่อนข้างส่งผลกระทบกับของลูกเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนาะมีทางเลือกเราขอเลือกในทิศทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะคะในรูปแบบนี้ตอนที่เรามาโฮมสคูลกันมาตัดสินใจกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวกันนะลูกๆเราวางแผนการเรียนรู้กันไว้อย่างไรบ้างคะคุณพ่อเพราะว่าจากที่ได้คุยกับพ่อก้องคือบ้านเนี้ยสายดนตรีกันทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ฟังครับจัดทำแผนอย่างไรวางทิศทางการเรียนรู้อย่างไรคะคือตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยครับผมก็ไปปรึกษาหลายๆคนนะครับทั้งเพื่อนทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ทั้งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองขอดูแผนว่าพีคอลเลจที่เขาเป็นเกี่ยวกับด้านดนตรีตามโรงเรียนต่างๆตามมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเขามีส่วนตัววิชาที่เรียนตัวไหนที่จะเป็นจำเป็นหรือรูปแบบที่เขาเขียนแผนพวกเนี้ยเป็นแบบไหนซึ่งผมเอาโครงสร้างมาแล้วก็มาปรับมาประยุกต์ให้เป็นตามความต้องการของผู้เรียนของลูกสาวเนี่ยครับว่าเขาต้องการเรียนแบบไหนเขาต้องการไปถึงยังไงบทสรุปแล้วว่าสุดท้ายของสุดทางการที่จะเป็นนักดนตรีเนี่ยต้องการเป็นอะไรแล้วผมก็ไปรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาคัดกรองคัดแยกว่าเขาควรที่จะต้องได้เรียนตัวไหนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นส่วนใหญ่แล้วผมจะยึดจากตัวน้องเป็นหลักเลยครับว่าเขาอยากจะเรียนอะไรแล้วผมก็หาวิชาที่มันสอดคล้องครับแล้วก็วิชาที่มันมีความจำเป็นอย่างเช่นเรียนดนตรีเนี่ยตัวเครื่องปฏิบัติหลักซึ่งมันแน่ๆอยู่แล้วว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเรียนอันนี้ก็จะเป็นวิชาหลักเลยที่เขาจะต้องเรียนแน่ๆเลยอย่างเรื่องพวกการเรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นซึ่งมันมีความจำเป็นสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยครับผมก็เอามาใส่ลงในหลักสูตรที่ผมเขียนไว้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราจะรู้จักกันในลักษณะของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่าหลักสูตรของคนบ้านเรียนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นเอกสารหรือว่าแผนการศึกษาที่เราจะยื่นให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะระบุว่าเราบ้านเราจะเรียนรู้อย่างไรจะสอนอย่างไรซึ่งบ้านเรียนวิวาเช่คือเจาะไปในเรื่องของด้านดนตรีโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตให้คุณพ่อแชร์ให้ฟังหน่อยน้องวิวากับน้องเลขเก้านี่คือเข้าใจว่าเล่นดนตรีกันทั้งคู่เลยมีเด็กๆชอบเล่นอะไรกันอย่างไรบ้างคะครับอย่างของวิวาเนี่ยครับเขาจะเล่นเครื่องเอกเป็นเครื่องเป่าเป็นพวกวูดวินนะครับเครื่องเป่าลมไม้ปฏิบัติเครื่องเอกเนี่ยก็จะเป็นคาริเนตส่วนของเลข9เนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นแซกโซโฟนครับเป็นวูดวินเหมือนกันทีเนี้ยพอเขาเล่น
เล่นเครื่องพวกนี้ครับมันก็จะมีอารมณ์ของวัยรุ่นก็จะมีเครื่องต่างๆที่เขาอยากจะเล่นผมก็ให้เขาทดลองเล่นนะครับอย่างคีย์บอร์ดเปียโนกีตาร์เบสกลองก็คือให้เขาได้เรียนรู้ว่าเครื่องไหนที่มันจะสามารถต่อยอดให้ตัวเขาเองได้อะไรประมาณอย่างนั้นครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยคือผมก็ไม่ได้จํากัดว่าฟิกว่าเฮ้ยเราเล่นเครื่องนี้นะเราจะต้องเล่นเครื่องนี้ไปตลอดชีวิตซึ่งไม่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นคือก็จะคุยกันนะครับว่าอยากตอนนี้อยากเล่นอะไรอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าในภาคของที่มันจะเป็นพวกวงสตริงออร์เคสตราที่มันเป็นวงแบนด์บิ๊กแบนด์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาก็จะรับหน้าที่เล่นเครื่องคลาริเนตกับแซกโซโฟนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการรวมวงกับกลุ่มเพื่อนหรือเล่นดนตรีทั่วๆไปที่เป็นเพลงป๊อปเพลงตลาดเพลงอะไรที่แบบจะสามารถที่แบบสร้างเสียงดนตรีหรืออะไรได้เงี้ยก็ของวิวเขาจะเป็นร้องเพลงเล่นกีตาร์ส่วนของน้องเขาก็จะเป็นการเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นประมาณนั้นคือส่วนใหญ่จะเปิดกว้างหมดเลยครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเล่นแต่เครื่องนั้นเครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับฟังมาเราจะมีกันเฉพาะเรื่องดนตรีเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่เอาจริงๆบ้านเรียนวิวาเช่คือเด็กทั้งคู่ทั้งพี่วิวาและน้องเลข9นะคะก็คือมีกิจกรรมทั่วไปเหมือนกันนะไม่ได้เล่นแค่ดนตรีอย่างเดียวนะคะดูหนังฟังเพลงฟังดนตรีกิจกรรมเสริมสวยวาดภาพวาดรูปมีกีฬาไปเวิร์กช็อปที่ต่างๆนะคะรวมถึงท่องเที่ยวเดินทางไปปกติเลยค่ะเป็นกิจกรรมทั่วๆไปเหมือนกันเลยเพราะว่าพ่อกล้องบอกว่าเราใช้วิถีชีวิตนะคะกับบริบทครอบครัวเพื่อเป็นการเรียนรู้ของลูกๆทั้งคู่นั่นเองค่ะในรูปแบบของการจัดโฮมสคูลตอบโจทย์ให้กับครอบครัวอย่างไรบ้างคะพ่อกล้องผมว่ารูปแบบการจัดโฮมสคูลนี่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าหนึ่งมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตวิถีชีวิตต่างๆสองน้องเขาได้หลากหลายครับมุมมองของเขาว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในระบบมุมมองของเขาก็มีแค่ตื่นเช้ามาไปโรงเรียนเรียนเสร็จซ้อมดนตรีซ้อมดนตรีเสร็จกลับบ้านทำงานทำกันบ้านนอนแล้วก็ตื่นมุมมองมันจะเป็นแค่นี้ครับแต่ว่าพอเริ่มมาทำโฮมสคูลเนี่ยครับมุมมองจากความรู้ต่างๆมุมมองต่างๆมันจะเปิดกว้างมากขึ้นจากเวลาเรื่องของเวลาเป็นสำคัญเลยครับเพราะว่าอย่างของที่บ้านในอย่างช่วงเช้าอะครับก็ถ้าไม่มีงานหรือไม่มีอะไรเนี่ยก็คือเขาจะสามารถไปศึกษาในสิ่งที่เขาสนใจต่างๆได้เลยอย่างลูกสาวเนี่ยก็สนใจเรื่องการทำบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างลูกชายเนี่ยสนใจเรื่องของการทำกาแฟหรือการบริหารการจัดการอะไรเงี้ยก็เขาก็จะไปค้นหาสืบค้นทาง YouTube ดูสื่อออนไลน์ต่างๆดูวิธีการเสร็จปุ๊บมันก็จะสนุกตรงที่ว่าเวลาเขาไปสนใจเรื่องอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่มันสนุกตรงที่ว่าตัวเราเองอ่ะเหมือนว่าเราก็ต้องไปทำกันบ้านของเราว่าสิ่งที่ลูกสนใจหรือสิ่งที่ลูกต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาให้คำตอบกับเขาแล้วก็คอยแนะว่าลองไปดูตรงนั้นลองไปดูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ มุมมองทางด้านอาชีพมุมมองทางด้านการใช้ชีวิตคือมันกว้างมากครับแล้วก็ทำให้มองเห็นว่ามันชีวิตมันไม่ได้มีแค่ในกรอบที่เขาเคยเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับได้เจอโลกภายนอกได้เห็นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากกว่าที่อยู่ในห้องที่เขาได้ไปนั่งเรียนกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับความเป็นโฮมสคูลคือคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกๆเลยแต่ว่าณตอนนี้คือวิวากับน้องเลข9คืออาการแบบวัยรุ่นน่ะแล้วต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เรามีวิธีการสื่อสารจัดการในการคุยกันยังไงมีการแบบปะทะหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างไหมคะเผื่อบ้านเรียนเด็กวัยรุ่นจะได้มาแลกเปลี่ยนด้วยกันอ๋อครับก็ผมมีครับมันก็มีเป็นธรรมดาครับเรื่องปกติแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยที่บ้านเลี้ยงแต่แบบเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนครับไม่ได้เป็นว่าอันนี้พ่อนะนี่แม่นะอันนั้นลูกนะอันนั้นนี่นะว่าเราพอเราคิดว่าพอเราถ้าเราคิดว่านี่พ่อนะนี่แม่นะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบเนี้ย
กระบวนการทางความคิดหรือพฤติกรรมต่างๆจะเปลี่ยนไปหมดครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมบอกว่านี่พ่อนะบอกให้ทําแบบนี้คิดว่าดีที่สุดสําหรับลูกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทําตามที่เราบอกซึ่งมันอาจจะขัดใจเขาหรืออาจจะไม่ชอบหรืออะไรต่ออะไรด้วยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นถูกต้องไหมครับแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงลูกแบบว่านี่พ่อนะนี่แม่นะคือเขารู้เขารักว่าอันนี้คือพ่อเขานี่คือแม่เขาแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงแบบเพื่อนปรึกษาพูดคุยแล้วทดลองอยากทําอะไรอยากเล่นอะไรทําอยากทําตรงไหนอยากไปยังไงไปแต่เราจะแค่แนะนําว่าหนูทําได้นะแต่ถ้าหนูทําไปแล้วอ่ะหนูเจอแบบนี้หนูโอเคไหมถ้าหนูโอเคหนูทำถ้าหนูไม่โอเคหนูลองคิดให้รอบคอบจะเป็นการแนะนํามากกว่าครับที่คือแนะนําแต่ไม่ได้ชี้นําเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องแยกประเภทแบบนี้แล้วก็ใช้ความเข้าใจครับเพราะว่าวัยรุ่นบางที เวลาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนเพื่อนฮอร์โมนเปลี่ยนอะไรต่ออะไรอารมณ์อะไรต่ออะไรมาแล้วก็ผมก็อาศัยว่าไม่เป็นไรนะกวักมือเรียกมานี่มานั่งฟังเพลงกันสักพักก็ดีครับ5 ที10 ทีก็จบไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็จะมีในช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าไงอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยากจะไปออกไปนู่นนี่นั่นไปได้ผมบอกผมไปได้ไม่ได้ห้ามแต่ก็ต้องดูในความที่มันเหมาะสมว่าสถานที่นี้ควรไปแล้วหรือยังสถานที่นี้มันเหมาะกับเราแล้วหรือยังก็เหมือนที่ผมบอกผมจะแนะนําแต่ผมไม่ได้ชี้นําว่าต้องไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้แต่ผมจะบอกว่าถ้าไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารับได้โอเคแต่ถ้ารับไม่ได้คิดให้รอบคอบผมส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการเลี้ยงแบบนี้มากกว่าครับอะไรที่เป็นบ้านเรียนวัยรุ่นลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะใช้วิธีการปรึกษาหารือพูดคุยกันเปิดพื้นที่อิสระในการนำเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะชวนคุยในมุมของการวางแผนหรือการไปต่อของน้องๆหน่อยค่ะในมุมของความเป็นสายดนตรีอย่างเงี้ยไปตรงไหนอย่างไรของน้องวีว่าแล้วก็น้องเลขเก้าค่ะคือการวางแผนนะครับคือสุดท้ายแล้วครับผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าด้วยความที่ว่าเป็นประเทศไทยการที่จะไปจบในเรื่องของการศึกษาหรือการเรียนรู้สุดท้ายแล้วถ้าจะไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นระดับมหาลัยด้วยความที่ว่าประเทศไทยมันยึดเอกสารเอาแบบนี้ดีกว่าผมใช้คำพูดแบบนี้ว่าเขายึดเอกสารว่าคุณจะสมัครงานจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องมีใบมายื่นเป็นสําคัญแต่โดยส่วนตัวผมครับก็มองไว้ผมก็มองผมก็อธิบายให้ลูกฟังว่าด้วยว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยหรือจะทํางานในประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปต่อในระดับมหาลัยแต่ถามว่าตัวผมตัวคุณแม่เขาซีเรียสไหมผมบอกเลยว่าผมไม่ซีเรียสทุกอย่างอยู่ที่ตัวลูกเลือกถ้าลูกอยากจะลองบรรยากาศในระบบมหาลัยหรือลูกอยากจะลองบรรยากาศตามด้วยเพราะเดี๋ยวนี้หนังละครอะไรต่างๆระบบเฟชชี่เพื่อนเรียนในมหาลัยต่ออะไรเงี้ยคือเด็กเวลามันดูก็คงจะมีความอยากรู้อยากเห็นคือถ้าลูกอยากไปลักษณะแบบนั้นได้เลยไม่มีปัญหาเราก็มานั่งดูกันว่าหนูอยากไปที่ไหนที่มันตอบโจทย์ของหนูแต่ถามว่าสุดท้ายปลายทางแล้วครับว่าถ้าเขาจะไม่ต่อระบบมหาลัยหรือเขาจะไม่ไปต่อเขาจะเน้นไปทางด้านปฏิบัติจริงๆหรืออะไรจริงๆแล้วหรือจะมาประกอบธุรกิจตัวเองลูกจะไปต่อหรือไม่ไปต่อสุดท้ายแล้วผมขอแค่อย่างเดียวคือก็พาตัวเองไปในจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าใช้ชีวิตแล้วมันอยู่ได้มันมีความสุขมันโอเคกับตัวเองแค่นั้นผมพอใจละสำหรับลูกสาวกับลูกชายกับลูกๆผมทุกคนนี่แหละครับแต่ว่าการวางแผนจริงๆแล้วอะครับถ้าเกิดว่าถามว่าจะไปต่อระดับไหนก็ต้นๆเหมือนที่ผมอธิบายมันก็ต้องเข้ามหาลัยอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ก็มองไว้หลายๆที่แต่บทสรุปแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อหรือไม่ไปต่อผมให้เขาเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเพราะว่าผมมองว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเวอร์ไวแล้วครับว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในระบบมหาลัยตลอดชีวิตเหมือนตั้งแต่โบราณมาจนมาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันกว้างครับอยากได้ใบนู่นใบนี่ไปเทคคอร์สเรียนออนไลน์สอบต่างประเทศสอบระบบอินเตอร์อะไรต่ออะไรคือทุกอย่างมันรองรับหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมก็เลยถึงบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมรู้ว่าเดี๋ยวนี้แทบจะทุกสายงานนะครับมันเวิร์ลไวด์หมดแล้วอยากจะไปจบมหาลัยระดับประเทศที่เป็นมหาลัยดนตรีเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคคอร์สให้ครับ
นั่งเรียนออนไลน์สอบออนไลน์อัดคลิปวิดีโอส่งมีอาจารย์คอมเมนต์อันนั้นก็จบป.ตรีจากต่างประเทศได้เหมือนกันผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสครับว่าเขาจะไปตรงจุดไหนแต่ว่าแพลนแน่ๆก็คืออยากให้เขาไปในทิศทางที่เขาเลือกแล้วเขามีความสุขแล้วเขาอยู่ได้โดยที่แบบวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาคือเขาไปต่อได้แบบมีความสุขแค่นี้พอประมาณนั้นครับที่ผมวางแผนไว้ครับเป็นลักษณะเปิดกว้างนะคะอยู่ที่จุดปลายทางนั้นว่าจังหวะไปต่อจะตัดสินใจอย่างไรก็เปิดพื้นที่ให้เด็กๆของเราได้เลือกสรรกันเองนั่นเองนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะพ่อก้องฝากเป็นข้อคิดด้านการศึกษาหรือกำลังใจให้เพื่อนบ้านเรียนหน่อยค่ะครับก็ทางด้านการศึกษาต่างๆอ่ะผมอยากจะฝากแค่ว่าบางทีอะครับเราเลี้ยงดูลูกเราดูแลลูกเราอยู่กับเขาอะครับจริงๆต้องพูดว่ามันคือสัจธรรมเนาะเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตนะครับคือบางครั้งอยากจะแค่แนะนำว่าเขาอยากจะทำอะไรปล่อยให้เขาทำครับจะผิดจะถูกล้มลุกคลุกคลานยังไงเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีหน้าที่แค่คอยช่วยซัพพอร์ตคอยพยุงเขาคอยดูเขาอยู่ห่างๆให้เขาเดินไปถึงความสำเร็จของเขาให้เขาได้เรียนรู้ครับว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องมากน้อยแค่ไหนหรือทางไหนที่เขาทำแล้วมันจะไปได้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่อยากจะฝากว่าบางครั้งการดูแลน้องๆทางโฮมสคูลเนี่ยอย่าเอาความรู้สึกพ่อแม่เป็นที่ตั้งเนาะให้เอาความรู้สึกของลูกความคิดของลูกหรือแนวทางของลูกครับเป็นหลักจะดีกว่าอย่างผมเนี่ยคือก็แค่ว่าแนะนำครับแนะแนวแต่ไม่ได้ชี้นำอะไรประมาณนี้ครับเป็นทั้งมุมมองความคิดค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนบ้านเรียนเห็นถึงการให้กำลังใจถึงทุกๆครอบครัวด้วยค่ะในรูปแบบการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตอาจจะมีความขลุกขลักความไม่ตอบโจทย์หรืออุปสรรคเกิดขึ้นจงศรัทธาต่อการมีชีวิตและการดำเนินต่อไปนะคะก้าวไปในทิศทางที่ทุกปัญหามีทางออกเสมอนั่นเองค่ะวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบพระคุณพ่อก้องมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยแบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษาที่เราเน้นย้ำและการันตีกันได้อีกรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นดนตรีเป็นสำคัญนั่นเองนะคะเรียกว่าใช้ดนตรีจากกิจกรรมที่ถ่ายทอดมาจากครอบครัวสู่ความรักความสนใจของผู้เรียนและไปต่อสู่การดำเนินชีวิตในต่อไปนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกันอีกครั้งได้ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะวันนี้แม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการต้องลาไปก่อนนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice